เกมพันหน้าเอื้ออาทรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมพันหน้าเอื้ออาทร นะครับทุกวันอาทิตย์เราก็เจอกันเป็นประจำครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวครับมีโชว์มีโชว์มีการแข่งขันอะไรมาเรายังไม่ทราบได้นะครับก่อนอื่นพบกับดาราของท่านของเราวันนี้ก่อนนะครับน้องมะนาวนะครับครับน้องเกมนะฮะน้องอิมนะครับแล้วคุณโจ๊กนะฮะแล้วก็คุณท็อปคุณไทยครับสวัสดีครับนี่เขาสไตล์แฟชั่นปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แฟชั่นต้องบอกว่ามีสไตล์นี้ไม่สวยสวยแต่นี่ใส่สีเขียวเข้ามาแล้วมันก็เลยดูเด่นตอนนี้มีละครอะไรคะตอนนี้มีถ่ายหมอรักหมอเพลงค่ะออนแอร์ช่องเจ็ดสีหมอรักหมอเพลงนะใช่อีกท่านหนึ่งน้องเกมน้องเกมชวนันครับชวนันชวนันจันทรัพย์ถ่ายละครด้วยกันอยู่ใช่ค่ะหมอรักหมอเพลงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับเรื่องแหม่มจ๋าตอนนี้ก็แหม่มจ๋าเปิดกล้องถ่ายแล้วแต่ว่าน่าจะออนแอร์ปีหน้าโอ้แหม่มจ๋านี่รุ่นอันดับดินเลยใช่ครับใช่อันดับดินเลยนะก้าวเก่าเลยเนี่ยติดตามผลงานเขาได้ครับหนูอิ่มอิ่มหนูอิ่มอิ่มครับเจ้าพันธุ์จันทร์หมอดูเขาทักเลยว่าไปเปลี่ยนเองหรือว่าอะไรหนูอิ่มเปลี่ยนเองพี่เขตเขาทักว่าไงบ้างเขาเปลี่ยนอีกแล้วเหรออันนี้หนูต้องไปแขวนนามสกุลเก่าก่อนนะแขวนคืออะไรคือยังไงแขวนเป็นคนบุกเบิกนามสกุลใหม่ไงอ๋อโอเคเป็นต้นตระกูลเป็นต้นตระกูลแล้วถ้าหนูแต่งงานเนี่ยผู้ชายต้องใช้นามสกุลหนูนี่ตระกูลใหม่ของอิ่มอิ่มวางแผนไปถึงอนาคตแล้วเลยโอเคดีมากเลยดีมากเลยอ่ะมาคุยกันทางนี้คุณโจ๊กคุณโจ๊กเคยคิดอยากเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแล้วอ่ะจากเดิมเลยดาวพระศุกร์ทีละดาเลยเดิมที่อะไรนะทีละดาไนครับทีละดาไนเปลี่ยนเป็นอัศรินอัคคลินครับอัคคลินอันนี้อะไรเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะอะไรชื่อเนี่ยไปเชื่อคนอื่นครับอ๋อเชื่อคนอื่นเป็นศาสตร์แต่ก็ยังดีนะยังโอเคนะถ้าเชื่อแต่จริงๆแล้วเปลี่ยนชื่อไม่ได้มาหาอินไลน์ชอบดูจริงว่าวะจริงเปิดใน Google อย่างเงี้ยใช่แล้วอินศึกษามันบอกเลยเหรอมันรู้ได้ยังไงไม่รู้หนูเป็นผิวแพ้เพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเป็นที่มันหนูไม่แพ้อย่างนี้ไงพี่ครับเดี๋ยวหนูถามพี่นะเอาความรู้นิดเดียวถ้าเราเป็นผิวแพ้เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนชื่อหรือพบแพทย์พบแพทย์หาหมออย่างเร็วเลยหมอจะเคลียร์ให้ไม่หนูกำลังเข้าใจว่าเดี๋ยวต่อไปนี้ถ้าหนูมีโรคอะไรหนูจะเข้าหาอาจารย์กูพบแพทย์เจอพี่พบแพทย์พบแพทย์พบแพทย์ไอ้เรื่องนี้มีละครอะไรอยู่คุณแม่เฉพาะหน้าคุณแม่เฉพาะหน้าคุณยาเฉพาะกิจการแล้วการวุฒิอัศดาวุฒิต่อยไหมขอจับผมหน่อยไม่ต่อยแต่ขัดง่ำนางไม่นวดทำไมนางไม่นวดทำไมผมแห้งคามือเลยเอาครับเอาทั้งเราวันนี้นะครับครับวันนี้น้องๆมาจากโรงเรียนกุยบุรีวิทยานะครับชุมนุมคนช่างพูดนะอยู่ในท่านของฮอตพอตนะครับฮอตพอตใครที่มาออกรายการของเราแล้วไม่ได้สิ่งของที่หวังเอาไว้ครับแป้งวันเดอร์ครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทแป้งวันเดอร์ครับแป้งดาวเหนือนะครับคุณแดนนี่คุณกอบโชคเป็นไงครับคุณแดนนี่คุณกอบโชคสบายดีครับสบายดีตอนสมัยเป็นนักเรียนเคยเรียนอยู่ชุมนุมหรือชมรมอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีครับอยู่เป็นกลุ่มที่ถามเพราะว่าน้องๆเข้ามาจากชุมนุมคนช่างพูดเป็นชุมนุมครับเป็นชุมนุมเค้าเหมือนชมรมอย่างงี้มีหน้าหนูหูมากเลยหนูหูมากแล้วก็คุยกันเก่งมากครับผมพูดทางจิตส่งทางจิตก็เป็นอีกขั้นนึงเป็นอีกขั้นนึงโรงเรียนอยู่กุยบุรีประจวบเนี่ยเหรอประจวบประจวบช้างป่าจะชอบมากินช้างป่ามากินสับปะรดนี่ไงยังทิ้งลูกไว้คนนึงไม่ใช่โอ้โหอันนั้นพายอะไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ที่แน่ๆมีนี่ครับพี่ทำไมฮะมีจดหมายสมัครออกรายการครับผมชื่อครูอนุรักษ์กุศลสร้างครับเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อยากจะพาเด็กๆชั้นประถมของโรงเรียนวัชรครับมาตีโชว์กองไทโกะแบบผสมผสานฝากพิจารณาด้วยครับ
เด็กกองอะไรกองประถมประถมแค่ประถมกองไทโกะกองกองไทโกะมันเป็นกองกองผมว่ากองญี่ปุ่นชื่อเขาบอกว่ากองไทยไม่ปรึกษากันก่อนมาเออมาแล้วมาแล้วบอกไว้นี่มาแล้วไทยอะไรไม่รู้แต่มันลงด้วยโกะทำไมทำไมเดี๋ยวก่อนอะไรลงโกะของญี่ปุ่นนี่ต้องลงด้วยโกะลิโกะอ๋อลิโกะมิชิโกะนี่คนนี้ใช่ไหมสมัยนั้นกองไทโกะไทโกะก็ตึงตึงญี่ปุ่นแน่นอนญี่ปุ่นแน่นอนเพราะมันมีโกะเดี๋ยวถ้าไม่รู้เรื่องถามคนผู้รู้ดีกว่าโอเคโอเคผู้กองจางว่าอยากรู้ว่ากองไทโกะเป็นยังไงเป็นไงครับผมญี่ปุ่นใช่ไหมครูอันใช่ไหมครูอันครับเรียนมาครับอนุรักษ์กุศลสร้างครับใช่ไหมครับโอ้นี่กระเดียบทางญี่ปุ่นเลยนะใช่ใช่โอ้แล้วนี่ไปทำนมมาด้วยเนี่ยไปทำเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นครูใช่ไหมครับผมครูชื่อครูอันนะฮะครับผมสอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรฮะโรงเรียนวชิรอครับผมโรงเรียนวชิรอแต่ก่อนเขาเร่งมาแล้วมาชะลอรู้ประมาณที่เขาเรียกวัชรออย่างนั้นไม่ใช่วัชรอวัชรออยู่ที่ไหนเอาขั้นแรกวัชรออยู่ที่ไหนก่อนอยู่อำเภอบางกรวยครับจังหวัดนนทบุรีอ๋ออยู่อยู่นนทบุรีอยู่บ้านนนท์อยู่แถวบ้านนนท์ขั้นแรกกองไทโกะนี่เป็นพื้นกองอะไรกองไทโกะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นครับแปลว่ากลองแปลว่ากลองแปลว่ากลองครับแล้วเขาไว้เล่นในอะไรประเพณีอะไรใดๆไทโกะเนี่ยการตีกองไทโกะจะตีกองเป็นหมู่คณะหมู่คณะเพื่อเฉลิมฉลองครับงานแต่งงานดีได้ไหมได้งานได้งานแต่งงานเกิดลูกบวชคนจุกคนจุกคนจุกได้ไหมได้ไหมเกษียณเกษียณล่าสุดเพิ่งไปตีมาครับอ๋อเหรอได้ครับตอนนี้อยู่ตีไม่เกษียณไม่ตีกองหรือตีข้าราชการที่เกษียณข้าราชการตีงานแล้วตีงานเกษียณครับตีแห่เกษียณครับตีแล้วออกเลยออกนี่ต้องออกแล้วคุณตีกองไทโกะเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นจากการที่มีรุ่นพี่มาสอนผมแล้วผมก็รวมๆน้องๆเพื่อนๆคุณจบอะไรเนี่ยคุณจบอะไรเนี่ยตอนม.4ครับม.4ม.5ม.6ผมเรียนที่วิทยาลัยหน้าศิลป์กรุงเทพครับอ๋อยินหน้าศิลป์มาก่อนใช่มั้ยแสดงว่าเคยตีกองนี้มาตั้งแต่สมัยอยู่เรียนหน้าศิลป์ครับผมครับแล้วก็หน้าอาชีพของเราคือนอกจากเป็นครูแล้วก็ไปโชว์งานอีเวนต์ครับโชว์งานอีเวนต์ทั่วไปครับแล้วเด็กๆมาได้ยังไงเด็กๆมาก็ผมได้เข้าไปสอนที่วชิรเป็นสอนที่วชิรเริ่มจากการที่สอนโขนครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกองเลยไม่ได้เกี่ยวเลยครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ผมซ้อมกองไทโกะกับเพื่อนๆเด็กก็มาดูอาจารย์ตีมานั่งดูครับเขาก็เกิดการจำแล้วก็ชอบไปตีกันเองจับกลุ่มตีกันเองแล้วก็ถามว่าเฮ้ยตีได้เหรอเขาบอกว่าก็พอได้สอนผมหน่อยดิครับเขาอยากตีก็เริ่มต้นก็เริ่มมาก็สอนเด็กๆมาเรื่อยมาครับผมมีคนเนี่ยอาจารย์ไอ้เด็กๆกลุ่มนี้ที่จะมาโชว์เนี่ย7คนครับเหรอแล้วเคยออกทีวีไม่โชว์ออกทีวีไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกอ๋อเหรอครั้งแรกเลยครับโอเควันนี้มีของอยากได้ไหมอาจารย์มีครับผมอะไรอยากได้กลองทัศน์ครับจะเออมีไทโกะแล้วนี่จะไปตีกลองทัศน์อีกทำไมอ่ะทำไมกองทัพนี่เป็นยังไงกองทัพเป็นกองของไทยกองของไทยจะเอาไปตีในวงเหรอในคณะอย่างเงี้ยอยากจะเพิ่มกองทัพแล้วก็ทำเพิ่มเป็นแบบงานไทยขึ้นมาบ้างอ๋อเพิ่มขึ้นมาอาจารย์ผมถามนิดนึงนะไอเด็กๆที่เขามาเล่นวันนี้เขาเป็นนักดนตรีมาก่อนไหมเป็นแบบอยู่วงดุริยางอยู่อะไรเงี้ยก่อนไหมไม่เลยครับไม่เลยนะฝึกมันจากมีพื้นฐานโขนอย่างเดียวครับพื้นฐานโขนนะโอเควันนี้โชว์จะตั้งชื่อโชว์อะไรโขนกลองขนองศึกครับก็คือในโชว์จะมีท่วงท่าของโขนบ้างครับผสมผสมกันผสมกันครับโอเคกองทัพมากองทัพกองทัพ2ใบนะคือค่าประมาณ 15,000 บาทนะฮะเดี๋ยวเราดูโชว์ของน้องๆ นะครับว่าเหมาะสมกับของรางวัลไหมถ้าคิดว่าเหมาะสมก็บอกว่าให้นะต้องได้คะแนนเกินกว่า70คะแนนนะฮะแต่ถ้าไม่ถึงครับได้กองทัพเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้อ้างไงอันนี้เดี๋ยวโทษนะครับอันนี้กองทัพอันนี้อะไรฮะกองครับกองอะไรอะไรฮะเอาเฉพาะทัดอย่างเดียวปะไม่เอาทัดอย่างเดียวอ๋อกองทัดกองทัดครับไม่มีควันด้วยอ่ะ
จุดบริการเนี่ยจุดไปแล้วคุณขอคุณครับคุณคุณเหรอหรือจะเอาไอ้นี่อะไรฮะเฮ้ยนี่อะไรโทษครับอะไรฮะกองกับเพื่อนนะโอเคนะฮะแล้วก็แป้งวันเดอร์นะครับมอบไปอีก 3,000 บาทครับเดี๋ยวดูกันเลยนะโขนกองขนองสุดครับThank you.
จบด้วยสวยงามต้องบอกว่าอย่างนั้นนะจะได้หรือเปล่านะสิ่งของที่เขาขอมานะครับเป็นกองทัพ2ใบนะฮะมูลค่าประมาณ 15,000 บาทต้องได้คะแนนเกินกว่า70คะแนนนะครับพอใจไม่พอใจเชิญลงคะแนนครับประทับใจเด็กนะคะไม้หักยังตีต่อ The Show Must Go On ให้ค่ะให้ค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยน่ารักมากเลยค่ะให้ครับผมเพราะว่าผมคิดว่าโชว์ดีครับต้องขอชื่นชมครูฝึกนะครับแล้วก็ทำได้พร้อมเพรียงกันมากสนุกครับให้ครับให้นะครับเพราะเป็นโชว์ที่ดูแล้วสนุกดีแล้วก็น่ารักพร้อมเพรียงกันมากๆนะครับให้ค่ะเห็นความน่ารักของเด็กๆแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อให้ครับให้ครับให้ครับเพราะว่าน้องเขามีความสามารถและตีได้สนุกมากครับเพราะจะได้นำสิ่งของไปต่อยอดการแสดงครับให้ครับให้ครับเพราะน้องเขามีความพร้อมเพรียงมากครับสนุกดีครับให้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 ค่ะเพราะน้องเขาน่ารักสามัคคีกันค่ะให้ค่ะเพราะของรางวัลที่น้องเขาขอมาเหมาะสมความสามารถมากค่ะคะแนนจากน้องๆโรงเรียนวัดชะลอคือความสำเร็จไปวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะมาร่วมรายการกับเราของที่ขอมานะครับกองทัพ2ใบครับไปซ้อมกันต่อไปขอบคุณอาจารย์ครับเชิญครับโอเคเรียบร้อยไป1โชว์ครับวันนี้คลิปหน้าครับเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับตอนนี้ต้องมายืนอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท50ครับกรุงเทพมหานครเองครับท่านผู้ชมที่มาที่นี่ก็นี่ครับมีจดหมายมาหาต้องครับจากคุณบุญศรีหรือคุณอ้วนนะครับเขาสามารถทำสะพานโค้งแล้วก็ลงไปนะฮะกินน้ำได้โดยที่มือไม่แตะพื้นเลยครับท่านผู้ชมคุณท่องสรรหาอะไรแปลกๆมาให้เราชมอีกแล้วครับว่าแต่เขาจะทำได้จริงอย่างที่ว่าไว้เลยเหรอครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าเขาจะทำยังไงสักครู่ครับ